่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนหนังสือกราบบังคมทูลเพื่อเสด็จนิวัตรกลับนครเชียงใหม่ของพระราชชายาเจ้าดารารัศมีขอขอบคุณข้อมูลจากเพจพิพิธประวัติศาสตร์หลังจากรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระราชสวามีได้4ปีเจ้าแก้วนวรัตน์ได้เดินทางลงมาที่กรุงเทพเพื่อเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ในเวลาเดียวกันนั้นพระราชชายาเจ้าดารารัศมีจึงได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ขอเสด็จนิวัตรกลับนครเชียงใหม่เป็นการถาวรตามข้อมูลจากหนังสือกราบบังคมทูลว่าตัวข้าพระพุทธเจ้าต้องนับว่าตัวเดียวคนเดียวแท้ลูกก็ไม่มีพี่น้องที่จะพออาศัยได้ก็อยู่ห่างกันเวลากลุ้มขึ้นมาคิดไปไหนก็ไม่สำเร็จที่ส่วนที่บ้านซึ่งพอจะได้ยืดเส้นยืดสายแก้รำคาญก็ไม่มีครั้นจะไปตากอากาศตามที่ต่างๆก็ไม่มีผู้รับรองและพาหนะกำลังพอที่จะไปเองได้นอกจากจะต้องอาศัยของหลวงทำให้เปลืองพระราชทรัพย์และทั้งของส่วนตัวโดยไม่จำเป็นโดยความขัดข้องที่ได้กราบบังคมทูลมานี้เวลานี้เป็นโอกาสอันดีที่เจ้าแก้วนวรัตน์ลงมาข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานกราบถวายบังคมลาขึ้นเชียงใหม่พร้อมกับเจ้าแก้วนวรัตน์และสุดท้ายนี้จากภาพพระฉายาลักษณ์ที่เมืองเชียงใหม่นี้นี่ก็คือเรื่องราวพระชะตาชีวิตในช่วงบั้นปลายพระชนชีพในพระราชชายาเจ้าดารารัศมีสตรีร่างเล็กๆจากเมืองเชียงใหม่ผู้เคยมีบทบาทสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองของสยามประเทศนั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ